ามาแนะนำคันเบ็ดตัวใหม่จากค่าย V-Bad เป็นคันกาไฟนะครับ V-Pro เป็นคันกาไฟเขาในซีรีส์นี้เขาทำมา3ขนาดเป็น6ฟุต6ฟุต6แล้วก็7ฟุตตัว6ฟุต6เป็นคัน2ท่อนแบงค์เป็นลายหินอ่อนตัวใหม่ครับแล้วก็ไกด์ลมดำเป็นสีดำแบงค์ตรงนี้ขันด้านก็ค่อนข้างโหดนะทำออกมาได้เท่ดีส่วนหัวไกด์ครับเป็นทรงตีฟอร์มสาย PE จะได้ไม่พันหัวไกด์บ่อยๆเวลาเราใช้งานคันก็ค่อนข้างมีเซนซิทีฟสูงนะครับเวลาปลากินหรือเวลาเราคว้างเหยื่อครับมันจะได้ไปได้ไกลไม่แข็งกระด้างนี่นะ6ฟุต6ฟุต6เหมือนกันเป็นคัน2ท่อนพกพาสะดวกสำหรับคนที่เน้นตีไกลหรือว่าออกงานเขื่อนก็แนะนำเป็น6ฟุต6จะเข้ากับเรามากกว่าส่วนคัน7ฟุตเนี่ยครับทางค่าย V-Bad ก็ทำมาก็เอาใจพวกงานเก่าใช้ฝั่งหรือพวกตีปลาวังหรือว่าลงเรือเนี่ยครับเน้นตีไกลๆพวกพายคายักก็7ฟุตค่อนข้างโอเคเพราะว่าไม่มีอุปสรรคอะไรด้านหลังเราเป็นการ2ท่อนเหมือนกันครับพกพาสะดวกเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็พกไปได้สบายๆคันทั้ง3ความยาวเนี่ยครับราคาเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับคันกาไฟแล้วก็น้ำหนักเบาแบบนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยลองดูคัน7ฟุตนะก็ไม่แข็งกระด้างครับสามารถตรวจเหยื่อได้ไกลปลากินก็ยังรู้สึกอยู่มาเดี๋ยวเรามาลองแอคชั่นกันครับว่าจะเป็นยังไงลองดูคัน6ฟุตเลยแล้วกันนะลงยันโคนลงยันโคนเลยครับก็ลองดูไม่เกิน 1,000 บาทได้ขนาดนี้ผมว่าค่อนข้างจะคุ้มแล้วล่ะลองมาหาใช้กันดูนะครับ